ครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมณรงค์เดชอุรานกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับในประเด็นเรื่องหมูเถื่อนนะครับพรรคก้าวไกลได้มีการติดตามเรื่องหมูเถื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับเราได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการและผู้เลี้ยงสุกรว่าหมูมีราคาตกต่ำทั้งที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับโดย2ปีที่ผ่านมาวัตถุดิบราคาอาหารสัตว์เนี่ยสูงขึ้นถึง 20% แต่ราคาขายหมูกลับลดลงโดยในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลผมเองก็ได้มีการอภิปรายเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยเป็นประเด็นแรกนะครับโดยในการอภิปรายครั้งนั้นผมได้ชี้ประเด็นไว้3ประเด็นประเด็นที่1คือต้นทุนการเลี้ยงหมูของประเทศไทยสูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นประเด็นที่2คือการระบาดของ ASF ในสุกรทำให้ปริมาณหมูในประเทศลดลงจนหมูมีราคาสูงขึ้นและเป็นช่องว่างที่ล่อตาล่อใจให้มีคนนำเข้าหมูอย่างผิดกฎหมายและประเด็นที่3คือปริมาณการจับกุมหมูเถื่อนนั้นน้อยผิดปกติมูลเหตุของหมูเถื่อนนะครับจากข้อมูลจะพบว่าหมูเถื่อนมาจากปริมาณหมูที่หายไปในปี2565นะครับจากเดิมปี2564เรามีจำนวนสุกรอยู่ถึง13ล้านตัวแต่มาปี2565กับเหลือเพียง10ล้านตัวปริมาณหมูที่หายไป2ล้านตัวเนี่ยทำให้เกิดช่องว่างเนื่องจากว่าหมูที่เราผลิตทั้งหมด 97% เป็นหมูที่เลี้ยงเพื่อบริโภคภายในประเทศนะครับจึงมีการพยายามนำเข้าหมูเพื่อมาทดแทนในส่วนนี้จากเดือนกรกฎาคมปี2564หมูเริ่มมีราคาสูงขึ้นและขึ้นสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนปี2565ทำให้มีการนำเข้าหมูเถื่อนมาจากหลายประเทศทั้งบราซิลเยอรมันเนเธอร์แลนด์และสเปนนะครับซึ่งประเทศเหล่านี้มีต้นทุนในการผลิตหมูเถื่อนที่ถูกกว่าประเทศไทยโดยในปี2564ประเทศบราซิลมีต้นทุนการผลิตเนื้อหมูแช่แข็งในราคาเพียงกิโลกรัมละ1ยูโร7เซนต์หรือเพียง38บาท20สตางค์ในขณะที่สุกรมีชีวิตที่เลี้ยงในประเทศไทยมีต้นทุนที่76บาท28สตางค์จะเห็นว่ามีการจับกุมหมูเถื่อนครั้งแรกในปี2565นะครับเริ่มมีข่าวจับกุมหมูเถื่อนครั้งแรกในปี2565ในปีก่อนหน้านั้นเป็นการจับกุมโคกระบือนะครับไม่มีการจับกุมหมูเถื่อนครับผมโดยในปี2565มีการจับกุมหมูเถื่อน 4.9 ตันที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วเรื่องก็เงียบหายไปจนอีกครั้งมีการชี้เบาะแสนำจับในปี2566ก็คือเนื้อหมู161ตู้ที่แหลมฉบังในปัจจุบันหมูเถื่อนที่มีการจับกุมได้เพียง5ล้านตันจาก161ตู้ที่จับกุมได้ที่ท่าเรือแหลมฉบังเพียงแห่งเดียวนะครับไม่มีหมูที่จับกุมเนื่องจากกรณีอื่นอีกเลยนะครับโดยมีการขยายผลจาก161ตู้ไปยัง10บริษัทและมีเอกสารที่สาวไปถึงเนื้อหมูอีก 2,300 ตู้หรือ69ล้านกิโลกรัมนะครับ161ตู้ดำเนินการ7เดือนไม่คืบหน้านะครับเพิ่งคืบหน้าสัปดาห์นี้เพียงสัปดาห์เดียวนะครับ